สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์นักธรรมครับวันนี้จะมาอธิบายแล้วก็เพิ่มเติมของการวิเคราะห์การเทรดฟอเร็กซ์นะครับแต่เป็นทองคำนะครับว่าแนวโน้มของสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มจากการวิเคราะห์นะครับทองคำผมใช้ไทม์เฟรมที่เป็นเดลี่นะครับอันนี้ก็คือทองคำนะครับจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจะพบว่าเป็นไงครับทั้งผ่านมานั้น1 2 3 4 5วีคนะที่ผ่านมานั้นทองคำลักษณะของไซด์เวย์แล้วก็ต่ำลงนะครับปิดอยู่ที่ราคา 1,208.07 นะครับก็ถามว่าแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นที่จะไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็อยากจะให้วิเคราะห์ว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างไรในลักษณะของสไตล์ในการเทรดของผมนะครับผมใช้เครื่องมือไม่ยุ่งยากก็คือง่ายๆนะครับก็คือใช้อะไรครับใช้เส้น moving average 25 50แล้วก็100จะพบว่าตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนขาลงลงมาแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว่าวันนะครับก็ลงมาสาเหตุที่ลงมาเอาในทางปัจจัยก่อนนะครับในทางปัจจัยก็พบว่าอะไรครับการลงมาครั้งนี้ถ้าพูดถึงปัจจัยพื้นฐานก็คือเนื่องจากเงินดอลลาร์เป็นไงครับแข็งตัวเงินดอลลาร์กับทองคำเนี่ยจะไปทิศทางนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับเมื่อเงินดอลลาร์แข็งตัวก็คือลดลงทองคำก็จะลดครับเมื่อเทียบสกุลอื่นๆแล้วเงินดอลลาร์แข็งตัวนะครับเนื่องจากอะไรครับเศรษฐกิจของแนวโน้มของอเมริกันตอนนี้ก็ดูแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นและอีกอย่างนึงก็คือตัวที่ชี้วัดอีกตัวนึงก็คือนางเจเน็ตนะครับนางเจเน็ตนะครับประธานธนาคารกลางหรือเฟดนะครับส่งสัญญาณจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้าก็เป็นผลทำให้เป็นไงครับเป็นผลให้เป็นสัญญาณทองคำปิดออกมาก็ร่วงลงนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่สภาพไอ้ถ้าสถานภาพของเศรษฐกิจแข็งแกร่งนะครับสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นก็จะเป็นไงครับคนก็จะขายทองคำนะครับเทขายทองคำออกมาเพื่อเป็นปัจจัยให้กดทำให้ราคาทองคำนั้นลดลงนะครับเนื่องจากดอลลาร์ได้แข็งค่าขึ้นนะครับก็นี่คือเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับที่ว่าทำไมราคาทองคำจะลดลงแต่ยังไงก็ตามก็มาดูที่อะไรครับมาดูความเป็นจริงก็คือดูที่กราฟและดูที่ราคานะครับทุกอย่างสะท้อนมาที่ราคาก็จะพบว่าใน1วันที่ผ่านมานั้นเป็นไงครับราคาแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำลงแต่ต่ำลงหรือไงฮะผมก็ดูยังดูว่าต่ำลงในระดับของไซด์เวย์นะครับแล้วเราก็จะพบว่าเป็นไงครับนี่คือจุดแนวรับที่เคยต่ำสุดนะครับต่ำสุดเมื่อไหร่ครับเมื่อวันที่30เดือน5นะครับ30เดือน5ก็เป็นจุดที่ต่ำสุดผมก็คิดว่าราคาทองคำก็คงจะนี่เป็นแนวรับที่สำคัญนะครับแนวรับที่สำคัญแนวแรกนี้ที่ผมน่าจะดูว่าน่าจะอยู่ประมาณ 1,199 นะก็ตีเป็น 1,200 แล้วกันนะครับอยู่ราวๆนั้น 1,200 นะครับนี่ก็คือแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งถ้าดูเป็นรายวีคนะครับจะพบว่าเป็นไงครับเห็นไหมครับนี่คือแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ประมาณ 1,200 เห็นไหมครับเป็นรายวีคแนวโน้มระดับรายวีคเป็นครับแนวโน้มลงนะครับแนวโน้มลงเมื่อเป็นอย่างนี้จะพบว่าในรายในกราฟที่เป็นรายวันเป็นไงครับก็แนวโน้มก็ลงแต่ว่ายังลงในลักษณะของเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับแต่ลงไหมลง
นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ในวีคหน้าในวีคหน้านะครับในวีคหน้าทั้งวีคผมคิดว่าไม่ต่ำไปกว่านี้นะครับดูจากสัญญาณเส้นลักษณะของ MACD ก็โอเคครับลงมาก็ตัดศูนย์นะครับผมคิดว่าถ้าลงขาลงของดับวีคนะครับถ้าลงก็รอชะลออีกผมว่าก็รอหลังจากที่จะขึ้นดอกเบี้ยอย่างแท้จริงที่นางเจเนสนะครับประธานธนาคารกลางที่ได้แถลงกับอะไรครับแถลงกับสภาคองเกรสไว้นั้นก็น่าจะมีผลน่าก็ประมาณสักเดือนหน้าเดือนธันวานี่ก็ประมาณผมว่าอีกสัก2-3วีคก็โอเคก็ราวๆนั้นนะครับน่าจะมีผลประมาณธันวาแล้วกันนี่อันหนึ่งประเด็นหนึ่งก็สรุปไม่ไปไกลแล้วกันผมว่าวีคหน้าส่งนะครับส่งถ้าลงนะครับแนวรับอยู่ที่1,200นะครับ1,200แนวรับแรกแนวรับที่แข็งแกร่งตัวต่อมาก็น่าจะอยู่ที่1,161นะครับ1,161ผมก็เห็นว่ามันก็แนวนี้นะครับน่าจะประมาณพันแนวรับที่โทษนะแนวรับแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ1,200แล้วก็แนวรับต่อไปที่1,183นะครับ1,183นะครับประมาณนั้นนี่ก็คือถ้าลงมานะครับก็ทยอยนะครับแต่ถ้าเป็นผมก็บอกว่าผมยังไม่เข้าไปเก็บนะครับถ้าผมก็จะทำผมก็จะลักษณะอยู่นิ่งๆรอให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะว่าผมก็ไปครั้งหนึ่งแล้วตามวิธีการเล่นของผมสไตล์ของผมนะครับผมเซลล์ณจุดนี้นะครับเซลล์ที่1,261เพราะอะไรครับถ้าแท่งเทียนต่ำลงมากับเส้นสีเหลืองในลักษณะของเดย์ผมเป็นไงครับผมเซลล์แล้วนะผมเซลล์ที่ประมาณ1,261นะครับมาถึงจุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5,500กว่าพอยต์นะครับหรือประมาณ553ปิ๊บนะครับนี่คือลักษณะการเล่นของผมก็ผมจะมองกราฟนะครับถึงจุดนี้ถึงจุดออกหรือยังก็ยังนะครับวันนี้คือแนวทางแรกแต่คราวนี้ผมก็เทสให้ดูว่าเป็นผมก็ยังไม่เข้าแล้วก็ถ้าถือโพซิชันอยู่ผมก็ยังไม่ปิดนะครับโพซิชันที่ถืออยู่ก็คือเซลล์หรือช็อตนั่นเองนะครับเพื่อความมั่นใจไปดูระดับ head flow นะครับ head flow ก็พบว่าเป็นไงครับเป็นไงครับใน4 6แท่ง1 2 3 4 5 6ก็อยู่ลักษณะของไซด์เวย์นะครับของไซด์เวย์ก็ยังนะครับดูแล้วเป็นไงครับก็ยังแข็งแกร่งนะครับก็อยู่ในทิศทางขาลงนะครับขาลงก็ยังไม่ปิดโพซิชันก็ปล่อยโพซิชันไปถ้าคนยังไม่เข้านะครับถ้าอยากจะเก็บก็ผมแนะนำว่าอย่าพึ่งนะครับรอเปิดโพซิชันช็อตนะครับก็อย่าพึ่งนะครับผมว่าตอนนี้ก็อย่าพึ่งเข้าผมว่าดูท่าทีไปก่อนนะครับนี่ก็คือการแนวโน้มการวิเคราะห์ทองคำนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็ถ้าดูระดับชั่วโมง H1 นะครับก็ยังพบว่าเป็นไงครับก็ยังนะครับก็ยังอยู่แนวโน้มที่ขาลงนะครับก็ยังไม่ได้ปิดโพซิชันอะไรนะครับก็ยังช็อตอยู่นะครับนี่ฮะก็ประมาณ1,200นะครับถ้าลงมาแข็งแกร่งนะครับ1,200ก็อยู่ราวๆนี้นะครับฉะนั้นถือคำว่าถือก็คือเปิดโพซิชันเซลล์ถ้ายังเปิดอยู่ก็ปล่อยนะครับก็ยังไม่ต้องทำอะไรงั้นก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับโชคดีมีเงินใช้ครับขอให้เทรดทองร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ